เราหนึ่งสองสามวันนี้ก็จะมาพร้อมกันสนทนาธรรมะภาคคำเนาะมาพร้อมกันสนทนาธรรมะภาคคำมาดึกเล็กน้อยหนึ่งวันนี้เนื่องจากว่ามีภารกิจแต่ว่าก็คือสิยังพอมีเวลาจักหน่อยที่จะมาพร้อมกันสนทนาเนาะญาติโยมท่านใดเข้ามาแล้วก็ซอยแซ่ไปเป็นธรรมทานเด้อซอยแซ่ไปเป็นธรรมทานคอมเมนต์เข้ามาให้ได้ว่าเสียงแซ่ได้บ่จะได้แปลงถ้าหากว่ามันใส่บ่ได้มื้อนี้น่าจะเป็นวันที่5เนาะนะวันที่5เดือน8ปี2024ญาติโยมท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปเป็นธรรมทานแล้วก็ซอยคอมเมนต์มาเบิ่งได้ว่าเสียงชัดเจนดีหรือบ่น่าจะเสียงชัดเจนเนาะมื้อนี้เน็ตไวอ๋อเจริญพรสาธุท่านใดมีคำถามอันใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อคอมเมนต์เข้ามาได้โยมเมจอยว่าเสียงชัดเจนอยู่ขน้อยเจริญพรสาธุหากว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานเด้พวกเราก็จะมีการสนทนาธรรมะกันเกือบทุกมื้อผ่านทางเพจวัดป่านาคามมื้อใดที่ยังมีเวลาก็จะมาสนทนากันยันยมก็เข้ามา30กว่าท่านแล้วเนาะเดี๋ยวรอท่านจะเบิดหนึ่งหากท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะคอมเมนต์เข้ามาวางไว้มีคำถามที่เพิ่นถามไว้หลายอันเลยเนาะก็จะได้ทยอยตอบให้เพิ่นแต่ว่าญาติโยมผู้ที่มีคำถามทางบ้านก็จะตอบให้เลยเนาะถ้าถามเข้ามาอันนี้มีแต่คำถามที่เป็นแบบพื้นบ้านนะคำถามแบบพื้นบ้านแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทยังอยู่นำเนาะแต่ว่ารอท่าให้ญาติโยมเข้ามาก่อนจังความกันสนทนากันต่ออย่าลืมได้ญาติโยมท่านใดเข้ามาแล้วก็ซอยแซ่ไปได้เนาะเพื่อให้เป็นธรรมทานมีคำถามอันใดที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ทางต่อเฮาแล้วก็ผู้ฟังก็ซอยกันคอมเมนต์เข้ามาถามได้เราจะเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยกราบนมัสการพระอาจารย์ข้าน้อยขอถามพระอาจารย์เดวาข้าน้อยเคยถือศาสนาคริสต์มาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ข้าน้อยกลับมาถือพุทธก็บ่เป็นอย่างบ่พระอาจารย์บรรยายคิดกับพุทธให้ข้าน้อยฟังเดสงสัยโยมเพิ่นเคยก่อนหน้านี้เคยถือศาสนาพุทธแล้วกลับไปถือศาสนาคริสต์หลังจากนั้นก็เลยกลับมาถือศาสนาพุทธคืนถามว่ามันผิดอีหยังบ่ผิดอีหยังบ่ และระหว่างคริสเตียนกับพุทธนี่นะต่างกันแนวใดอันนี้เป็นคำถามเฮาก็จะมาเว้าแต่ละข้อไปเนาะเว้าแต่ละข้อเรื่องของคำถามที่เว้าเลยที่1เพิ่นถามว่า1
เพิ่นเคยถือศาสนาคริสต์แล้วมาถือศาสนาพุทธจะผิดหรือจะเป็นนี่อย่างบ่สองระหว่างคริสต์กับพุทธมีความแตกต่างกันแนวใดเอาตัวที่หนึ่งก่อนเนาะถามว่าเฮาเคยถือศาสนาคริสต์มาก่อนนี่นะหรือศาสนาใดๆก็ตามในโลกนี้ที่มีการสอนมีการประพฤติตามแล้วภายหลังกลับมาถือพุทธนี่สิเป็นอย่างบ่ก็ตอบตามตรงว่าบ่เป็นอย่างเป็นอย่างคือบอกว่าบ่เป็นอย่างหากเฮาได้เบิ่งเงื่อนต้นของศาสนาพุทธก่อนจะมีศาสนาพุทธขึ้นมาก่อนหน้าที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธบ่มีในโลกเลยนั่นก็แสดงให้รู้ว่ายังบ่มีพระพุทธเจ้าก็ยังบ่มีการถือศาสนาพุทธและถามว่าบ่มีบ่ได้ถือศาสนาพุทธถือศาสนาอย่างล่ะก็ศาสนาอื่นจากพุทธบ่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูอีกอย่างต่างๆที่มีมาก่อนน่ะนะฉะนั้นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเผยแผ่ธรรมะออกไปมหาชนได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมคำสอนก็ค่อยมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงในภายหลังก็เป็นอันนี้ฮู้ว่าเจ้าจะถือศาสนาใดๆมาก็ตามในเบื้องต้นแต่ภายหลังมานับถือศาสนาพุทธก็เป็นอันนับถือศาสนาพุทธด้วยดีบ่ได้มีโทษอีกอย่างเลยเนาะอันนี้เป็นคำตอบที่เพิ่นถามมาถ้าหากว่าถามว่าระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธต่างกันแนวใดอาตมาบ่อยากตอบเจาะจงว่าศาสนาคริสต์หรืออีหยังก็ตามแต่คำสอนในทางศาสนาใดๆก็ตามหลายๆคนก็มักจะเว้าไปในเสียงเดียวกันว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีนะอันนี้เป็นเสียงของคนโดยส่วนหลายเว้ากันแต่ว่าในการสอนให้เป็นคนดีของแต่ละศาสนาเนี่ยนะมีนิยามต่างกันบางคนนี่เข้าใจว่าการเฮ็ดคุณงามความดีศาสนาสอนเฮ็ดคุณงามความดีนี่เฮ็ดเพื่อตนบางคนสอนว่าเฮ็ดเพื่อพระเจ้าเห็นบ่เฮ็ดอีหยังก็ตามเฮ็ดเพื่อพระเจ้าเป็นความดีจะฆ่าจะแกล้งจะลักขโมยจะเบียดจะเบียดอีหยังก็ตามแต่อันนั้นเป็นเกี่ยวกับนิยามของความดีของเขาบางลัทธินะก็สอนไปอีกต่างนี่ไปแต่จะขอเว้าเรื่องของศาสนาพุทธเป็นส่วนหลายเนาะฉะนั้นเนาะก็เว้าเกี่ยวกับศาสนาคริสต์หน่อยนึงที่ว่าโยมเพิ่นว่าเพิ่นไปถือคริสต์มาแล้วกลับมาถือพุทธคริสต์กับพุทธต่างกันจังได๋ศาสนาคริสต์ก็เพิ่นสอนไปในรูปการที่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาแล้วก็พระเจ้านั่นแหละเป็นผู้ล้างบาปกรรมความชั่วให้อีหยังก็ตามที่เฮามีอยู่ในปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญพระเจ้าเป็นคนประทานให้อันนี้เป็นนิยามของศาสนาคริสต์เนาะแต่ก็มีการสอนให้รักษาศีล5บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่เว้าตั๋วบ่ดื่มน้ำเมาคือกันสอนให้มีจิตใจเมตตาให้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นคือกันอันนี้เป็นศาสนาคริสต์ท่านสอนทีนี้ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาคริสต์นั่นแหละศาสนาพุทธนี่นะสอนตรงกันข้ามกับศาสนาคริสต์เลยคือเพิ่งตนเองทุกอย่างตนเองบันดาลบ่แม่นพระเจ้าบ่แม่นเทวดาฟ้าเทียนใดๆมาบันดาลอันนี้คือพุทธสอนให้เพิ่งตนเองเท่านั้นมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่พวกเราได้ยินกันเป็นประจำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังละพติทุลละพังตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นผู้ใดเด้จะเป็นที่พึ่งของเฮาได้เมื่อบุคคลฝึกฝนตนเองดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่เพิ่นตัดไว้เป็นเครื่องสื่อให้รู้ว่าศาสนาพุทธสอนให้พึ่งตัวเองเท่านั้นบ่ต้องไปพึ่งเทวดาฟ้าแทนบ่ต้องไปพึ่งผู้เป็นใหญ่ใดๆทั้งนั้นเลยตนเองแต่คำว่าตนนี่คืออย่างละตนเนาะ
คำว่าตนที่จะเพิ่งได้อย่างแท้จริงเพิ่นหมายถึงกุศลคุณงามความดีเพิ่นก็เลยมีการสอนจำแนกสอนญาติโยมเป็นสามแง่สอนญาติโยมเป็นสามแง่คือทานศีลภาวนาสอนบรรพชิตนักบวชสามแง่คือกันคือศีลสมาธิปัญญาคำว่าทานศีลภาวนาก็ตามศีลสมาธิปัญญาก็ตามเป็นชื่อของอย่างเป็นชื่อของกุศลทั้งหมดสอนให้เจริญกุศลละความชั่วเฮ็ดความดีอันนี้ศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่พัดสอนให้พัฒนาจิตใจให้จิตใจนิ่มพัฒนาขึ้นโดยการละความขี้ที่โดยการให้ทานละกายยกรรมชั่ววาจีกรรมชั่วบ่ให้กายไปทุบไปตีไปฆ่าไปแกล้งไปชอบไปโกงไปลักขโมยของเขาไปดื่มน้ำเมาอันบ่ถูกต้องอันนี้ศีลละวาจาละวาจาคือบ่ให้ไปตั้วเขาบ่ให้ไปซ้อเสียดเขาบ่ให้ไปเว้าคำหยาบกับไผบ่ให้ไปเว้าเรื่องราวเพ้อเจ้อกับไผอันนี้เป็นสอนเรื่องศีลให้มาระงับกายกรรมและวาจีกรรมที่มันบ่ดีสอนภาวนาบ่เนี่ยสอนภาวนาสองแบบคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือสอนให้บุคคลรู้จักสงบจิตสงบใจเวลามีเรื่องราวใดๆเข้ามากระตามอันเป็นเหตุให้ทุกข์ใจบ่ว่าจะเป็นความโลภโมโทสันอยากได้ของผู้นี้ผู้นั่นความโกรธเคืองพยาบาทมาดให้เดือดร้อนใจบ่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญบ่ว่าจะเป็นความลังเลสงสัยทั้งหลายจะถึกสมาธินี่ข่มไว้เหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าไว้บ่ให้เจริญงอกงามกิเลสก็เหมือนกับหญ้าสมาธิก็เหมือนกับหินที่ไปทับหญ้าเอาไว้นั่นจิตใจของบุคคลก็สงบเมื่อสงบแล้วปิติความสุขมันเกิดขึ้นแต่ว่าสมาธินี่นะสงบได้เป็นบางครั้งบางคราวเนาะบ่สามารถที่จะตัดห้างถอนโคนกิเลสทั้งหลายได้เพิ่นเลยสอนเพิ่มขึ้นมาคือวิปัสสนาวิปัสสนาคืออย่างล่ะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเอิ้นว่าวิปัสสนาสอนให้มาเห็นเห็นห่างกายนี่จิตใจนี่โดยความบ่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาโดยความเป็นทุกข์เดียวโดยความเป็นอนัตตาบ่แม่นตัวตนของเขาเมื่อมันเห็นแบบนี้เรื่อยๆเห็นว่าบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่อยๆเห็นว่าบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่อยๆมันจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็คือคลายกำหนัดบ่ยินดีในรูปในนามนี้อีกเมื่อใจมันบ่ยินดีมันก็ถอนออกมาเมื่อถอนออกมาแล้วมันก็บ่ทุกข์ถึงตาเสียไปหูเสียไปดังเสียไปลิ้นเสียไปกายเสียไปก็บ่ทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้นะเว้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ลาภยศสรรเสริญสุขถึงสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเสื่อมสิ้นไปเขาก็บ่ทุกข์เขาก็บ่ทุกข์เนาะนี่เอิ้นว่าวิปัสสนาจนท้ายที่สุดแล้วก็ประหารกิเลสได้บ่มีส่วนเหลือการสอนของศาสนาพุทธคือสอนนี่แต่ว่าบุคคลจะมีสมาธิที่ดีได้ต้องมีศีลบุคคลจะมีปัญญาเสียบแหลมคมมาประหารกิเลสได้ต้องมีสมาธิศีลบ่ดีสมาธิเกิดขึ้นบ่ได้สมาธิบ่ดีปัญญาเกิดขึ้นบ่ได้ต้องศีลเป็นที่ตั้งฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเพิ่นก็เลยมักจะเว้าว่าอาทิสีลังปฏิฏฐาจะกัลยาณัญจะมาตุกังปะมุขขังสัพพะทังมานังตัสมาสีลังวิโสทะเยนะอาทิสีลังปฏิฏฐาจะกัลยาณานัญจะมาตุกังปะมุขขังสัพพะธรรมานังตัสมาสีลังวิโสทะเยศีลเป็นเบื้องต้นของคุณงามความดีทั้งหลายเป็นที่ตั้งลงของคุณงามความดีทั้งหลายเป็นประมุขหรือเป็นประธานของธรรมทั้งปวงเป็นแม่เป็นปากทางของสัพพธรรมทั้งหลายของคุณงามความดีทั้งหลายหากบ่มีศีลก็บ่สามารถที่จะ
เหตุสมาธิเหตุปัญญาอันเป็นกัลยาณธรรมให้เกิดขึ้นได้ศีลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นศาสนาพุทธจึงสอนให้ตัวเองให้ทานเองสอนให้ตัวเองรักษาศีลเองสอนให้ตัวเองเจริญสมาธิเองสอนให้ตัวเองเจริญภาวนาเองสอนให้ตัวเองดูแลอุปถัมภ์พ่อแม่เฮ็ดคุณงามความดีด้วยตนเองทั้งหมดสิ่งที่เฮาเฮ็ดไว้นี่เอิ้นว่ากรรมนะสิ่งที่เฮาเฮ็ดไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอิ้นว่ากรรมเมื่อใดก็ตามกรรมได้โอกาสส่งผลเฮาก็ประสบสุขประสบทุกข์ตามอำนาจของกรรมนั้นกรรมดีได้โอกาสส่งผลกับประสบสุขกรรมชั่วได้โอกาสส่งผลกับประสบทุกข์บ่มีผู้ใดสามารถหลีกเลี่ยงได้แม้แต่เทวดาผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมโดยที่สุดแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์ก็คือต่างกันที่ว่าคริสต์สอนให้เพ่งพระเจ้าเพ่งสิ่งภายนอกพุทธสอนให้เพ่งตนเองที่สอนให้เพ่งตัวเองอย่างยิ่งที่สุดก็คือสอนให้มีปัญญานั่นเองเนาะอันนี้ก็เบาความแตกต่างให้โยมเจ้าของคำถามนะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมาฟังหรือบ่มื้อนี้เนาะเพิ่นถามเอาไว้ก็เลยมาตอบให้มาตอบให้ญาติโยมท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อคอมเมนต์เข้ามาถามได้แล้วก็อย่าลืมพากันให้แชร์ไปเป็นธรรมทานเนาะแชร์ไปเป็นธรรมทานเด้อมาเบิ่งคำถามอีกคำถามหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นคำถามเพื่อนบ้านเด้อกราบนมัสการพระอาจารย์ข้าน้อยขอถามอาจารย์แดเวลาไปทรงสการคนตายต้องเว้าแบบใดข้าน้อยได้ยินแต่เขาเว้าว่าขอให้ไปบ่อนเข้าบ่ได้หาปลาบ่ได้ซอกบางคนก็ว่าไปสวรรค์บางคนก็ว่าเอาพระญาติไปให้แน่และหลายๆคำเขาว่าแบบนี้ก็แม่นอยู่บ่ขะหน่อยเวลาไปทรงสการคนตายก็ตามเวลาเห็นญาติกาวงศาเพื่อนมิตรสหายตายก็ตามหลายๆคนก็จะมักบอกว่าให้เจ้าไปดีเทิงสุขเด้อไปบ่อนเข้าบ่ได้หาปลาบ่ได้ซื้อเด้อหรือว่าเอาพระญาติบัดเหนียวไปนำไปทิ่มซะจังซี่เป็นต้นเนาะถามว่าเวลาไปทรงสการนี่นะควรเฮ็ดแนวใดก็ต้องถามว่าจุดประสงค์ของพวกเฮานี่นะเฮาไปทรงสการเพื่อหยังอันนี้ถามตัวเฮาเองก่อนเนาะว่าเฮานี่ไปทรงสการเพื่ออีหยังคันเฮาว่าอยากจะให้คนที่ตายไปสวรรค์แม่นบ่ไอความคิดของเฮาถ้าเฮาคิดแบบนั้นก็ต้องทําความเข้าใจว่าการตายแล้วไปนรกหรือไปสวรรค์นี่เพราะเหตุใดตอบได้บ่ญาติโยมมีคำตอบบ่ตายแล้วไปนรกไปสวรรค์เพราะเหตุใดคันมีคำตอบก็คอมเมนต์ตอบมาเลยเด้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้แบบนี้เนาะหากว่าบุคคลประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่บ่ดีหลังจากแต่กายทำลายแล้วก็ยอมไปนรกไปอบายหากผู้ใดมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดีมันได้โอกาสส่งผลก็ไปสวรรค์มันบ่ได้อยู่ที่การไปทรงสการของผู้ใดบ่ได้อยู่ที่คำเว้าของผู้ใดผู้ตายจะไปสวรรค์หรือไปนรกอยู่ที่กรรมของผู้เกี่ยวกระทำเองบ่มีดอกอันเฮาไปทรงสการแล้วเขาไปสวรรค์เฮาเอาไม้น้อยเทียนอันหนึ่งธูปอันหนึ่งดอกไม้จันทร์แล้วไปวางใส่ศพแล้วเขาไปสวรรค์บ่มีทางเนาะกรรมมุนาวัตติโลโกอยู่เนาะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้กรรมมุนาวัตติปชากรรมมนิพันธนาสัตตาระทัสสานีวะยายะตูสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ยอมเป็นไปตามกรรมกรรมยอมผูกสัตว์ทั้งหลายเอาไว้เหมือนลิ่มสลักทีสอดหัดเอาไว้บ่ให้เผารถกับล่อรถออกจากกันให้มันมุนไปได้ฉะนั้นเป็นไปตามกรรมเนาะกรรมนี้เฮ็ดให้กันบ่ได้กรรมของผู้เกี่ยวที่ตาย
กับผู้เกี่ยวเฮ็ดกรรมเองกรรมของพวกเฮาเฮาก็เฮ็ดกรรมเองหากจุดประสงค์ว่าเฮาอยากไปและเพื่อให้เขาไปสวรรค์นั่นคืออาจจะบ่ตรงประเด็นเพราะเหตุใดเพราะว่าการไปนรกหรือไปสวรรค์บ่ได้อยู่ที่เฮาไปทรงสักการเขาหรือบ่อยู่ที่กรรมของเขามีพุทธพจน์เพิ่นตัดไว้บทหนึ่งเนาะอันนี้ก็น่าเอามาจือเด้อน่ามาจือเพิ่นบอกว่านหิธัมโมอะธัมโมจะอุโพสมะวิปากิโนอะธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขติงเป็นความจริงว่าบุญและบาปทั้งสองอย่างธรรมและอธรรมเอิ้นว่าบุญและบาปบ่มีผลเสมอเหมือนกันดอกอะธรรมยอมนำไปนรกธรรมคือกุศลยอมนำไปสวรรค์เข้าไปตามบุญตามบาปที่เขาเฮ็ดแล้วต่างแต่ว่าเฮาไปนี่เฮาไปแสดงออกความเป็นญาติความเป็นมิตรไมตรีของเฮาว่าเฮามีความฮักมีความแพงมีความสนิทสนมกันได้ถึงแม่นตายแล้วก็ยังยอนั่งฟังดูกันได้อันนี้จะซื้อการที่เฮาไปแต่ว่ามีกรณีพิเศษกรณีพิเศษไปใดหากว่าผู้เกี่ยวที่ตายไปนั่นไปเกิดเป็นเพศในขณะที่เขาเกิดเป็นเพศเฮาก็เลยไปพอเฮาไปงานศพเห็นครูบาอาจารย์มาเทศให้ฟังเฮาก็ตั้งใจฟังทำให้เกิดกุศลเพิ่นพาสมาทานศีลเฮาก็ตั้งใจสมาทานศีลให้เกิดกุศลมีน้ำถวายน้ำมีข้าวถวายข้าวมีวัตถุข้าวของมีผ้ามีพรถวายแก่พระสงฆ์นั้นแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายนั้นหากว่าผู้ตายไปเกิดเป็นเพศได้อนุโมทนาสาธุการนำบุญที่เฮาเฮ็ดนั่นเขาก็จะพ้นจากทุกข์ได้อันนี้จุดประสงค์ของการไปทรงสักการแต่ปัจจุบันนี้บ่แม่นเว้าคือเนาะไปแล้วก็ให้เจ้าไปดีถึงสุขเด้อไปบุญบอนเข้าบ่ได้หาปลาบ่ได้ซื้อเพิ่นเด้อเจ้าบ่ทุกข์แล้วแหละบ่มีโรคบ่มีภัยแล้วบ่มีประโยชน์หยังเลยบ่มีประโยชน์หยังนะบางคนนักกว่าหั่นไปเฮ็ดหยังล่ะไปงานศพไปเล่นไพ่ไปกินเหล้าไปโซกันเวลาเนี่ยครูบาอาจารย์ไปเทศไปแสดงธรรมไปสาธยายให้ศีลให้พรทรงเสียงดังรบกวนครูบาอาจารย์ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพแทนที่จะได้ฟังธรรมแทนที่จะได้น้อมใจไปในธรรมะให้บรรเทาความเศร้าโศกเพราะการสูญเสียนั้นแทนที่จะเฮ็ดกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วเฮ็ดบุญอุทิศให้กับญาติทั้งหลายได้แต่บ่ได้ย้อนหยังล่ะหมู่พวกญาติกาวงศาเพื่อนมิตรสหายลูกบ้านหลานเมืองมาทรงเสียงดังเวลาที่ควรเจริญกุศลอาตมาเคยไปหลายๆบ่อนแม้แต่บ้านอาตมาเองก็ตามเวลาครูบาอาจารย์กำลังสวดมาติกาก็ตามแหละกำลังให้ศีลก็ตามแหละกำลังเทศก็ตามแหละทรงเสียงดังเล่นไพ่กินเหล้าห้องโฮโอ้ให้ประโยชน์เหลือเกินการไปนี่นะไปซ้ำเติมครอบครัวของผู้ตายซ้ำเขาต้องซื้อเหล้าซื้อสุรามาให้กินให้อยู่เขาต้องไปซื้อไพ่มาให้เล่นอีหยังต่างๆนานาญาติกาวงศาเขาเสียนะเขาตายนะเขาก็ทุกข์พอแห้งแล้วเฮาน่าจะไปบำบัดทุกข์บำบัดทุกข์ในใจเขาไปเว้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปลอบใจเขาส่วนเขาเฮ็ดกุศลอุทิศส่วนกุศลให้พุ่นอันนี้หน้าที่ของพวกเขาบ่แม่นไปแล้วก็ไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่เหมาะบ่สมเนาะก็อันนี้ก็บ่ได้ไปว่าเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งเว้าโดยรวมๆสิ่งที่เคยเห็นมาเนาะคันผู้ใดสามารถเฮ็ดได้ตามก็ดีไปซอยเขาให้เขาได้บรรเทาทุกข์ในใจเขาสอนส่วนเขาเฮ็ดกุศลคุณงามความดีนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศไปสอนให้เขาฟังอันนี้ดีอันนี้เอิ้นว่าไปทรงสักการเด้ออันนี้ตอบญาติโยมไปเนาะตอบญาติโยมไปแบบนี้นางมณีแก้ววรกุลน้อมนมัสการพระอาจารย์ขน้อยขอโอกาสถามหมู่ขน้อยเพิ่นเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้ว
แม้นยังมีการทำมาหากินขะน้อยควรจะซวยแนะนำลาวแนวใดขะน้อย เพิ่นเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วจะมีการทำมาหากินต้องให้คำนิยามคำจำกัดความของคำว่าทำมาหากินของเพิ่นให้เฮาเข้าใจน้ำกันก่อนผู้ที่ตายไปแล้วทำมาหากินนั่นน่ะหมายถึงแนวใดหมายถึงแนวใดอันว่าตายไปแล้วทำมาหากินนั่นต้องให้คำจำกับคนจำกัดความตัวนี้ให้ได้ก่อนหากว่าผู้ตายไปแล้วยังทำมาค้าขายยังซอกอยู่ซอกกินนะยังบ่ไปพุทธบ่ไปเกิดอันนี้เป็นความเข้าใจที่ยังบ่ถูกต้องเนาะเพราะว่าบุคคลหลังจากตายแล้วต้องเกิดแน่นอนเว้นแต่พระอรหันต์หากว่าบุคคลยังบ่ได้บรรลุอรหันต์ตราบใดตายแล้วต้องเกิดแน่นอนต่างแต่ว่าหลังจากตายไปไปเกิดเป็นอีหยังอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นเพศก็ได้อสุรกายก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้แล้วแต่ว่าบุญหรือบาปมันส่งผลตอนใกล้ตายนั่นหากตอนใกล้ตายใจบ่ดีเลยตายไปแล้วก็ไปอบายแล้วหากตอนใกล้ตายใจดีดีตายไปแล้วก็ไปสวรรค์ไปเป็นมนุษย์แล้วนะเพราะฉะนั้นตายต้องเกิดแน่นอนที่เป็นเหตุให้พวกเขาเข้าใจว่าตายแล้วยังบ่เกิดยังเวียนวนนะอันนี้มีสิ่งที่เป็นเหตุให้เขาเนี่ยเข้าใจแนวนั้นได้ก็คือเขาตายแล้วไปเกิดเป็นเพศตายแล้วไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นยักษ์ยังหวงแหนในทรัพย์สมบัติยังหวงแหนในแก้วแหวนเงินทองยังหวงแหนในอัตภาพของตนตัวเก่านั่นอยู่และก็เป็นปัจจัยให้ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นไอ้คำว่าวนเวียนแนวนี้นี่หมายถึงไปเกิดแล้วจะเกิดเป็นเพศและก็ยังห่วงแหนอยู่มีเรื่องเคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเพิ่นก็ไปป่าซ่าปรากฏว่ามื้อนั้นน่ะมีคนตายใหม่ๆยังสดๆอยู่คือยังบ่เน่ายังบ่บวมอีหยังพอเพิ่นไปฮอดป่าซ่าเพิ่นก็ไปซักบังสกุลคำว่าซักบังสกุลก็คือไปดึงเอาผ้าจากซากศพนั้นปรากฏว่าผู้ตายน่ะตายแล้วไปเกิดเป็นเพศยังห่วงแหนผ้าของตัวเองอยู่ก็เลยบ่ให้จังได๋ก็บ่ให้พระสงฆ์ก็บ่สนตอนนั้นเขาบ่ได้ย้านผีคือบ้านเฮาเด้เนาะคือเฮาปัจจุบันนี่ไว้ย้านกันนี่เท่านั้นแหละปรากฏว่าเพศก็มันบ่ให้พระก็ดึงเอาคือเก่าพอดึงเอาซักบังสกุลเรียบร้อยแล้วก็ย่างเมื่อวัดเพศก็เข้าสิงซากศพแล้วกันย่างนำไปจนฮอดบัดก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามว่าบ่ให้ซักผ้าบังสกุลถ้าหากว่าซากศพนั่นยังบ่แตกบ่เน่าเกิน3มือไปก่อนจึงค่อยให้ซักบังสกุลได้แนวนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เกี่ยวกับพระวินัยพระเด้อการนำเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกันมาเว้าสู่ฟังเพราะฉะนั้นนะก็ให้บอกกับเพิ่นได้เลยว่าความตายเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีความเกิดใหม่เสมออาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอาจจะไปเกิดเป็นเพศเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือตกนรกไปแล้วการที่เขายังซอกอยู่ซอกกินยังทำมาค้าขายนั้นบ่มีแล้วนะบ่มีแล้วเนาะแต่ว่าเกิดเป็นสัตว์ตกทุกข์แล้วเลาะเล็มกินเครื่องของมีบ่อันนี้ก็มีปรากฏอยู่ได้เนาะมีปรากฏอยู่พวกยักษ์บ่พวกเวมนิกเปตบ่สินะอยู่ในสังยุตตนิกายสาขาถาวรเพิ่นได้เล่าเรื่องของพวกเทวดาตระกูลยักษ์ที่ตกทุกข์ยังพาลูกน้อยนี่ไปเล่นกินของที่เขาเฮ็ดเฮียเวลาเขาแบ่งอาหารกันก็มีปรากฏอยู่แบบนั้นตั้งแต่ว่าเขาเกิดแล้วแล้วเขาบ่สามารถทำมาค้าขายได้โดยประการทั้งปวงเลยอย่างหลายก็ไปซิงผู้นี้ไปซิงผู้นั้นให้ได้กินเลือดให้ได้กินยางให้ได้กินทิ่นกินไข่ไปสิเท่านั้นแหละเนาะอ่ะอันนี้ก็ตอบปัญหาให้ไม่ออกนางมณีแก้ววรกุลฟังประมาณนี้เนาะการแนะนำเพิ่นว่าเป็นไปบ่ได้หรอกเป็นไปบ่ได้ดอกที่บุคคลตายแล้วยัง
ทำมาหากินอยู่เป็นไปบ่ได้ก็ต่อไปจังซี่แหละเนาะมีอย่าครูเป็นถามมาครูบาไก่แก้วพิมพ์มาเสนพระอาจารย์ขน้อยขอนิมนต์พระอาจารย์เทศนาเรื่องที่มักมีออกตนญาติโยมมักไปบะไปบนนำวัดนำวานั่นนี่และบูชาเรื่องเครื่องรางของขลังแดขน้อยเพื่อเป็นธรรมทานให้แก่ขน้อยและออกตนญาติโยมที่เข้ามาฟังด้วยเถิดเรื่องบนบานศาลเก่าแล้วก็บูชาเครื่องรางของขลังเว้าไปแล้วก็สีบุถึกใจหลายคนได้เนาะเรื่องนี้เนาะการบนบานศาลเก่าการบูชาเครื่องรางของขลังก็เป็นความมักเป็นความมักของแต่ละคนบ่คือกันเป็นความมักบางคนก็โอ้ยมักบนบานศาลเก่าบางคนก็มักบูชาเครื่องรางของขลังแม่แต่ตัวเขาน้อยเองก็ตามเนาะตอนสมัยเนี่ยที่ยังบ่ทันได้บวชแล้วก็บวชใหม่ๆยังบ่ฮู้ธรรมะคําสอนอีหยังนี่นะก็ยังพาเอาตนเขาไปบะไปบนอยู่ได้บะบนอยู่ใส่แล้วก็อยู่วัดตัวเองอยู่นั่นแหละเนาะพอวัดที่ตัวเองอยู่นี่เป็นวัดค่อนข้างเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในละแวกนั่นแหละก็ด้วยความที่บ่ฮู้ของเฮาก็พาไปบนคันเฮ็ดอันนี้สําเร็จอันนั้นจะมาแก้บะจะมาแก้บนไปไอ้เครื่องรางของขลังนี่บ่ต้องเว้าฮอดนะคาถงคาถาอีหยังก็มีเบิดตอนนั้นนะไปเรียนคาถานําคาถา108ประการอยู่ในหนังสือเก่าๆตำราเก่าๆเนาะพวกเครื่องรางของขลังตะกุดบ่อีง่างบ่ปลักคิกบ่นวดบ่อีหยังต่างๆนั่นแหละเพราะความมักนะโดยที่เฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้ว่าอันใดเป็นเนื้อแท้ของศาสนาอันใดบ่แม่นเกี่ยวข้องกับศาสนาอันใดเป็นประโยชน์อันใดบ่เป็นประโยชน์เฮาก็เลยเฮ็ดในสิ่งที่ค่อนข้างได้ประโยชน์หน่อยหลายๆคนก็สิคือกันเกิดขึ้นมาจากความยากบางคนอยากถือเลขถือเบอร์บางคนอยากได้โครงการนี่โครงการนั่นบางคนอยากประสบผลสําเร็จในสิ่งนี้สิ่งนั่นบางคนนี่อยากสอบเข้านี่เข้าหั่นได้ก็พากันไปบะบนศาลเก่าด้วยความหวังว่าขอให้เทวดาที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่นั้นๆซอยเหลือเกื้อกูลก็เลยพากันไปเฮ็ดถามว่าการเฮ็ดแบบนี้นี่นะมีโอกาสได้รับผลบ่เฮาปฏิเสธบ่ได้เนาะปฏิเสธบ่ได้ดอกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าการให้ทานบูชาบวงสรวงมีผลแต่ว่ามีผลแบบใดอีกเรื่องนึงมีผลแบบใดอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าเทวดาเขามีฤทธิ์แท้เขาสามารถซอยเฮาได้แท้พอที่จะซอยเฮาได้ก็อาจจะเป็นไปได้บางครั้งบางคราวแต่อาตมาเชื่อว่าบ่มีผู้ใดมักคนขี้ขอแม่นบ่มีบ่คนมักคนขี้ขอนี่นะบ่มีดอกเนาะเฮาเองเฮาก็บ่มักคนขี้ขอเขาเองเขาก็บ่มักคนขี้ขออาตมาสิเว้าเรื่องนึงสู่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะเพิ่นได้ตำหนิติเตียนพระภิกขุองค์หนึ่งพระภิกขุกลุ่มหนึ่งไปเลาะคอชาวบ้านมาก่อสร้างเลาะคอชาวบ้านอันนี้ก็คออันนั้นก็คอขี้ดินก็คอหญ้าก็คอจกส่วนก็คอเกียนก็คอคอหมดเลยขอเข้าของไปเฮ็ดกุฏิเพราะเฮ็ดใหญ่เกินไปเฮ็ดกุฏิบักน้อยบัดเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองก็เดือดร้อนเพราะการขอของเราเมื่อเดือดร้อนเพราะการขอของเรานี่ก็พากันบ่อยากใส่บาตรญาติน้ำได้บัดเนี่ยเห็นพระมาแต่ไกลนี่ปิดประตูใส่เลยย่านพระมาขอมือหนึ่งพระมหากัสสปะเถระก็เดินทางไปเมืองนั่นพอดีเข้าไปบิณฑบาตปกติแล้วนี่นะบ้านเมืองนี่นี่บิณฑบาตได้ง่ายง่ายบิณฑบาตบ่เท่าใดก็ได้ฉันนะครับไปปรารภความเพียรได้แล้วปรากฏว่าพระมหากัสสปะมาบิณฑบาตครั้งนี้เป็นหยังคนคือบ่ใส่บาตรเห็นพระมาแต่ไกลก็ปิดประตูใส่บางเทื่อเห็นตัวงัวอยู่ไกลๆ
สีมันคือสีของผ้าจีวรพระเฝ้าปิดประตูหนีย่านพระมาย่านพระมาขอบิณฑบาตว่าได้อาหารบิณฑบาตก็เลยไปถามภิกขุทั้งหลายว่าเป็นอย่างน้อแต่ก่อนบ้านนี่เมืองนี่นี่นะมีแต่คนใส่บาตรหยาดพวกนี้ดีมาปัจจุบันนี่เป็นอย่างคือว่าบ่มีคนใส่บาตรพระทั้งหลายเพิ่นก็เว้าสู่ฟังว่าโอ้ยพวกภิกขุเหล่านั้นนะพากันไปขอชาวบ้านขอหมดทุกอย่างเลยอันนี้ก็แพ้เด้อไม่ออกเด้ออันนั้นก็แพ้เด้อพอออกเด้อขอได้เด้อพอออกเด้อไปสร้างกุฏิเด้อเฮ็ดบุญนํากันเด้อโจนว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเบื่อเขาหน่ายว่าซั่นสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบ่ใส่บาตรใส่พกพระซ้ำย่านพระขอพระมหากัสสปะก็เลยนำเรื่องนั้นไปเว้าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็เอิ้นภิกขุทั้งหลายมาตำหนิติเตียนแล้วก็เว้าเรื่องราวสู่ฟังว่าภิกขุทั้งหลายเรื่องราวเคยมีมาแล้วในอดีตการมีฤาษีอยู่สองพี่น้องอาศัยอยู่แคมแม่น้ำคงคาผู้หนึ่งอยู่ทางด้านเหนือผู้หนึ่งอยู่ทางด้านลุ่มภิกขุทั้งหลายฤาษีผู้เป็นน้องนั้นเจริญเมตตาอยู่ตลอดเมื่อเจริญเมตตาแล้วยอมเป็นที่รักของพญานาคพญานาคตนหนึ่งชื่อว่ามณีกันทะนคราชเลยได้ขึ้นไปหาฤาษีผู้น้องนั้นพอไปฮอดฤาษีผู้น้องนั้นแล้วก็เกี้ยวคดขึ้นไป7ท่านแล้วก็กางหัวแผ่พังผ่านอยู่เทิงหัวของฤาษีผู้น้องนั้นพวกเขาอาจจะเคยคิดออกนั่นแหละว่าคดขนดขึ้นไป7ท่านแล้วก็แผ่พังผ่านอยู่เหนือหัวนาคปกนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกขุทั้งหลายฤาษีผู้น้องนั่นเกิดความย่านกลัวต่อมณีกันทะนาคราชนั้นเลยจอยพร้อมโซลงข้างนั้นแหละอ้ายของฤาษีผู้น้อยนั่นฤาษีผู้เป็นอ้ายนั่นมาถามน้องชายว่าเป็นอย่างน้อเจ้าคือจอยพร้อมโซแท้มีเส้นเอ็นสะพังขึ้นแท้ฤาษีผู้น้องเลยกล่าวว่าอ้ายเอ้ยมีพญานาคตนหนึ่งขึ้นมาหาข่อยก็มาคดอ้อมโตข่อยแล้วก็แผ่พังผานอยู่เหนือหัวข่อยข่อยย่านมณีกันทะนคราชตนนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ข่อยจอยพรมโซเส้นเอ็นสะพังอยู่แบบนี้แหละว่าซั่นผู้อ้ายก็เลยอยากซอยน้องก็เลยถามว่าเจ้าเห็นอีหยังแดในตัวของพญานาคภิกขุทั้งหลายฤาษีผู้น้องตอบว่าข้าพระเจ้าเห็นมณีเห็นแก้วมณีคล้องอยู่คอพญานาคตัวนั้นพญานาคจะมีแก้วมณีห้อยอยู่คอนะเราก็บอกว่าเห็นแต่แก้วมณีนั่นแหละห้อยอยู่คอพญานาคกันนะฤาษีผู้อ้ายก็เลยถามผู้น้องว่าเจ้าอยากให้พญานาคบ่มาใกล้เจ้าแม่นบ่ผู้น้องก็ตอบว่าแม่นแล้วถ้าจังซั่นเด้อให้เจ้าขอแก้วมณีจากพญานาคนั่นเด้อว่าซั่นได้คำเว้าจากอ้ายแล้วมือใหม่มาพญานาคก็ขึ้นมาคือเก่าขึ้นมาแล้วก็มาคดคือเก่านั่นแหละโคดอ้อมแล้วก็แพร่พังพานอยู่ถึงเล่ากะฮักของเราน่ะพญานาคน่ะฮักฤาษีตัวนี้หลายแต่ว่าฤาษีนี่ย่านนะฤาษีผู้นั้นก็เลยบอกว่าพญานาคข้อยขอแก้วมณีห้อยอยู่คอเจ้าหันแดข้อยต้องการแก้วมณีของเจ้าพญานาคได้ยินคำว่าขอแก้วมณีแดแก้วมณีของพญานาคนี่นะสามารถบันดาลเงินคำกำแก้วเครื่องอยู่ของกินให้เกิดขึ้นได้เราก็เลยคิดในใจว่าโอ้ฤาษีนี่นี่นะมาขอแก้วมณีเฮาเด้นี่นะอีหยังก็เกิดขึ้นจากแก้วมณีเฮานี่เฮาให้บ่ได้หนีคิดในใจแล้วก็หนีเทื่อที่2ขึ้นมาจากน้ำยังบ่คันได้มาคดอ้อมบ่คันได้มาแพพังพานอยู่ถึงหัวซ้ำฤาษีถามเลยข้อยขอแก้วมณีเจ้าแดเจ้าจงให้แก้วมณีแก่ข้อยพญานาคก็คิดในใจโอ้ยฤาษีขอแก้วมณีอีกแล้วก็เลยก็หนีมื้อต่อมาพอแต่โผล่หัวขึ้นพ้นจากน้ำยังบ่ขึ้นแต่ฟังซ้ำฤาษีเอิ้นใส่พญานาคเจ้าจงให้แก้วมณีแก่ข้อยข้อยต้องการแก้วมณีจากเจ้าพญานาคเหลือใจแห่งขอ3รอบแล้วโต้ตอบเลยฤาษีผู้นี้เจ้าเป็นคนมักมากเจ้าเป็นคนพาโลเนาะเจ้ามักมากเจ้าพาโลหลาย
เจ้ามักมากเจ้าพาโลหลายเข้าน้ำซ้ำป่าทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะแก้วมณีของข้อยนี้ข้อยให้แก้วมณีแก่เจ้าบ่ได้หรือสีเอ้ยนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปข้อยจะบ่มาสู่สถานที่ของเจ้าอีกพญานาคนับตั้งแต่มื้อนั้นนี้เลยเนาะบ่มาใกล้อาสมบทของฤาษีผู้น้องนั่นอีกพอพญานาคบ่มาคิดฮอดพญานาคบ่เนี่ยคิดฮอดพญานาคจ้อยผอมโซเฮงกว่าเก่าอีกเนาะอายก็มาถามเอาเป็นยังเจ้าคือจอยเฮงกว่าเก่าแท้คิดฮอดพญานาคว่าซั่นคิดฮอดมันก็บ่มาแล้วพญานาคพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกขุทั้งหลายเห็นบ่พญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานแม่สัตว์เดรัจฉานก็ยังบ่มักบุคคลผู้ขี้ขอแล้วภิกขุทั้งหลายบ่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยขนาดพญานาคเขายังบ่มักคนขี้ขอน่ะพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังบ่มักคนขี้ขอเพราะเหตุใดมนุษย์จะมักล่ะเพิ่นก็เลยบอกแบบนี้อันนี้อาตมายกเรื่องเราขึ้นมาสู่ฟังมาเฝ้าสู่ฟังมาการไปขอเขานี่นะเขากะรำคาญคือกันเด้เขากะบ่มักคือกันเนาะมื้อนึงนี่บางวัดนี่เป็นร้อยคนไปขอบางมือเป็นพันคนไปขอแล้วจะให้ไปล่ะผู้ใดก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งงวดหนึ่งออกเธอเดียวแล้วผู้ใดจะได้ล่ะเห็นบ่แล้วจะให้ผู้ใดล่ะพญานาคก็ได้เนาะเทวดาก็ได้จะให้จังใดเพราะฉะนั้นเขาบ่มักดอกคนขี้คอนี่นะบ่มักพวกเขาบ่มักคนขี้คอสันใดแม่คนอื่นเขาก็บ่มักคนขี้คอสันนั้นการไปบะไปบนศาลเก้าก็คือไปขอเขาขอแล้วจะตอบแทนถึงเลขร้อยล้านจะมาตอบแทนขอล้านหนึ่งอยากได้กำไรฮะนะไอความคิดของพวกเขาเนาะพอฉะนั้นน่ะนะไอการบนบานศาลเก่าจะถามว่าเป็นไปได้บ่การบางครั้งบางคราวก็เออก็เป็นไปได้บางครั้งบางคราวหากบุญตัวเองได้โอกาสทรงผลหากบุญตัวเองได้โอกาสทรงผลแดเขาซอยหน่อยหนึ่งแดก็อาจจะได้แต่ตัวเองบ่มีบุญเลยไปขอเป็นสิบหอบร้อยหอบมันก็บ่ได้ไปบะบนชั้นเก้าเป็นสิบหอบร้อยหอบมันก็บ่ได้ทิ่มบุญบ่ได้ดอกญาติโยมเนาะบุญนั่นแหละเป็นตัวแปรให้ได้พบความสุขฉะนั้นอย่าลืมบุญเนาะต้องพยายามพากันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลอย่าไปฝากความหวังไว้กับพญานาคพญาแทนพญาอินพญาพรหมอีหยังเลยเนาะอย่าไปฝากไว้เรื่องเครื่องรางของขลังคือกันถามว่ามีแท้บ่ล่ะเครื่องรางของขลังที่ฟันบ่เข้าแทงบ่เข้ายิงบ่เข้ายอมรับว่ามีแท้เนาะมีแท้แต่ว่าเมื่อใดก็ตามความดีเฮาบ่มีขลังปานใดก็ตายขลังปานใดก็ตายนะพวกเฮาได้ยินบ่มีเจ้าสัวคนหนึ่งเป็นคนไทยเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ทีมฟุตบอลดังในลีกอังกฤษมีมงราคาตั้งหลาย10ล้านแขนสมเด็จวัดระฆังราคาตั้ง30ล้านมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวสุดท้ายเป็นยังไงสมเด็จวัดระฆังซอยยังบ่ได้เลยทั้งที่คลังหลายสมเด็จวัดระฆังนี่นะแต่สุดท้ายตายเห็นบ่รวยมีเครื่องรางของขลังแต่เวลาอกุศลมันส่งผลก็ตายคือเก่าบ่มีอีหยังที่จะเหนือกรรมถ้าหากว่าพวกเฮานึกถึงได้ว่าพระมหาโมคคัลลานะเถระนี่เพิ่นเป็นไผพวกเฮาแฮงเข้าใจเนื้อความนี่หลายพระมหาโมคคัลลานะเถระนี่นะเพิ่นมีฤทธิ์ยิ่งกว่าของขลังนั่นเหาะเหินเดินอากาศได้เหาะน้ำดำดินได้ฟันแทงบ่เข้าเอามือไปลูบพระจันทร์พระอาทิตย์เล่นนะให้สัตว์หมดโลกนี่มาอยู่ในมือข้างเดียวก็ได้บ่มีหยังที่เพิ่นเฮ็ดบ่ได้แต่สุดท้ายพระโมคคัลลานะถูกโจรทุบตายเป็นหยังมันคือเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบาปมันได้โอกาสทรงผลบุญมันบ่ได้โอกาสทรงผล
ก็ต้องถูกทุบตายเพราะบาปกรรมเก่ามันส่งผลหากว่าพวกเฮาบ่พยายามเฮ็ดคุณงามความดีเลยนี่นะในอดีตผ่านมาเฮาเฮ็ดมาทั้งความดีแด่ความชั่วแด่โดยส่วนหลายมันเป็นความชั่วบัดนี้มันก็รอถ้าโอกาสที่จะส่งผลให้เจ้าได้รับความทุกข์อยู่หากเจ้ายังบ่ยอมพยายามเฮ็ดกุศลคุณงามความดีให้หลายๆมัวเมามาแต่ขี้ข้านมักง่ายอิจฉาริษยาความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจอยู่ตลอดนี่บุญเนาะบาปเก่ามันก็ได้โอกาสส่งผลแล้วก็แห้งประสบทุกข์ยิ่งกว่าเก่าส่วนหลายแล้วเฮานี่มีของขังแล้วเฮามักประมาทเสื่อบ่อาตมามีหมู่ตอนเป็นวัยรุ่นนี่นะเพิ่นนี่ฟันบ่เข้าแทงบ่เข้าปากบแล้วเพิ่นแห้งแห้งอยากไปตีหมู่ไปใส่ก็อยากออกหน้าหมู่อยากทุบอยากตีอยากเค้นอยากฆ่าหมู่ถามว่าความคิดแบบนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบาปย้อนหยังล่ะย้อนเอาฟันก็บ่เข้าแทงก็บ่เข้านี่นะบางคนยิงบ่เข้าสุดท้ายก็บ่ได้อีหยังที่จะประเสริฐกว่าหั่นเลยเขาเจ้าก็ได้เนาะอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมไว้เด้อขอฝากญาติโยมขอฝากครูบาอาจารย์ไว้บ่มีอีหยังเลยที่จะส่งผลให้เฮามีความสุขนอกจากบุญเท่านั้นบุญเท่านั้นส่งผลให้เป็นสุขเจ้าจะมีเครื่องรางของขลังเจ้าจะบะบนศาลเก่ากับผู้ใดก็ตามครูบาอาจารย์คักปานใดก็ตามพาเจ้าบนบานศาลเก่าหากกุศลเจ้าบ่มีกุศลบ่ส่งผลจังได๋เจ้าก็บ่มีโอกาสได้ดอกเนาะอันนี้ฝากไว้นั่นเด้อฝากไว้เนาะมีคำถามของบ่ฮู้ว่าเป็นโยมหรือเป็นพระเนาะเพิ่นถามมาในช่อง YouTube เพิ่นถามว่าพระใส่เกือบสุบได้หวาพระใส่เกือบสุบได้หวาเออญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจนะเกือบสุบเกือบสุบเป็นแนวใดเกือบสุบก็คือเอาดินไปซุบเข้าไปเนาะต่างจากเกือบคีบเกือบคีบแล้วเอานิ้วดินไปคีบไปมาในพระวินัยปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ตัดเรื่องของเกือบเอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามใส่เกือบปิดหลังเท้าห้ามใส่เกือบหุ้มส้นเท้าห้ามใส่เกือบปิดคอเท้านั่นก็แสดงให้ว่าเกือบโบกเกือบที่หุ้มส้นตีนส้นเท้านะหุ้มข้อตีนเกือบบูดอีหยังเป็นต้นใส่บ่ได้แน่นอนเนาะแต่เอาตัวว่าปิดหลังเท้านี่บ่นี่ข้าหากซุบซ้ำปิดหลังเท้านี่พอได้บ่ในนัยยะของอาตมานี่คิดว่าน่าจะบ่ได้แต่บางคนเขาก็คิดไปต่อว่าคำว่าปิดหลังเท้านี่ต้องปิดปลายเท้านำบ่จังแม่นบ่อย่างเช่นเกือบซุบเวลาเขาอยู่ในเฮือนเห็นบ่คนที่เขาอยู่เฮือนแล้วเขาใส่อยู่ในเฮือนของเขาอ่ะนะเขาซุบเข้าไปแล้วบ่เห็นหลังบ่เห็นปลายตีนเลยเห็นนะอันแบบนั้นนี่เป็นอาบัติแน่นอนพระนี่เป็นอาบัติทุกกฎนะส่วนตัวของอาตมาภาพก็เลยบ่ใส่จักเทื่อเกือบซุบนี่บ่ใส่จักเทื่อเอาแต่เกือบแตะเกือบคีบมาใส่เพราะว่าคิดว่ามันใส่บ่ได้เพราะพุทธเจ้าบอกว่าห้ามใส่เกือบปิดหลังเท้าห้ามใส่เกือบหุ้มส้นเท้าหุ้มข้อเท้าเนาะอันนี้ต่อให้เพิ่นเด้อเพิ่นบ่ฮู้ว่าเป็นโยมหรือเป็นพระแต่ต้องขออภัยนะฮะบ่ผิดอะไรเนาะผมคนไทยอีสานฟังที่หลวงพี่พูดเข้าใจหมดแต่พิมพ์อักษรลาวไม่ได้อ่านออกมั่งไม่ออกมั่งเจริญพรไม่เป็นไรเนาะพิมพ์ภาษาไทยอาตมาก็พออ่านได้นะต่อคำถามเพิ่นไปแล้วเนาะพ่อออกไก่สอนเนาะอาจารย์ขน้อยเฮ็ดเวียกไปนำเปิดฟังธรรมะฟังไปนำหรือฟังบทสวดต่างๆจาก YouTube นี่บาปบอเพราะว่าการฟังโดยบอตั้งใจเพราะเฮ็ดเวียกเดฟังไปแดเพราะเพิ่นว่าผู้ใดฟังโดยบ่เคารพจะลบหลู่พระธรรมอันนี้เพิ่นถามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่เด้อเนาะเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ กำมาเบิ่งตามความเป็นจริงเนาะมาเบิ่งตามความเป็นจริง
ตามความเป็นจริงแล้วนี่นะการฟังธรรมควรฟังด้วยความเคารพควรฟังด้วยความเคารพหนึ่งเคารพต่อธรรมสองเคารพต่อผู้กล่าวธรรมเราควรฟังธรรมด้วยความเคารพแต่ในกรณีฟังธรรมด้วยความเคารพนี่นะคือฟังอยู่ต่อหน้าผู้เทศน์ต่อหน้าผู้เทศน์นี่มีผู้เทศน์ให้ฟังอยู่เราต้องฟังด้วยความเคารพแต่ว่าตอนที่เราฟังใน YouTube ในโทรศัพท์เป็นต้นนี่นะถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะฟังด้วยความเคารพแต่ว่าเราอาจจะบ่มีเวลาขนาดนั้นสาระที่เราจะเอาจากธรรมะก็คือการเข้าใจเนื้อหาของธรรมะนั้นหากถามว่าเป็นบุญเป็นบาปนี่นะต้องตอบตามความเป็นจริงว่าบุญก็คือเจตนาในการบ่เฮ็ดบ่ดีขออภัยบุญก็คือเจตนาในการเฮ็ดดีบาปก็คือเจตนาในการเฮ็ดบ่ดีเนาะหากว่าโยมมีเจตนาดีเพราะความที่อยากเข้าใจในธรรมะก็เลยเปิดเป็นหยังบ่อยากให้เสียเวลาเพราะว่าบ่มีเวลาที่จะไปฟังโดยเฉพาะเลยมีแต่ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็เลยบ่ได้โอกาสไปนั่นเนาะเมื่อบ่ได้โอกาสก็ต้องได้ฟังไปนำเฮ็ดไปนำคันหากว่าโยมบ่ได้มีจิตคิดจะบ่เอื้อเฟื้อเลยโยมก็ตั้งใจอยากจะฟังนั่นแหละตั้งแต่ว่าโอกาสมันเหมาะแต่แบบนั้นก็เลยเฮ็ดแบบนั้นเจตนาดีอยู่มันก็บ่เป็นบาปแต่หากเป็นไปได้ควรที่จะฟังด้วยความเคารพบ่แม่นแต่โยมดอกหลายๆคนนี่เปิดธรรมะแล้วก็นอนฟังก็บ่ได้ถึงขั้นกับว่าบ่ได้ให้ความเคารพเพราะเหตุที่ว่าบ่ได้อยู่ต่อหน้าผู้ฟังเนาะบ่ได้อยู่ต่อหน้าผู้ฟังอันนี้ก็อยู่ที่เจตนาของเฮาเนาะคันเฮาบ่เอื้อเฟื้อมันก็เป็นบาปนั่นแหละคันเฮาเอื้อเฟื้อมันก็เป็นบุญไปนะบ่ได้เป็นบาปค่ะเอื้อเฟื้ออยู่บัวน้อมนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเคยเห็นพระกับโยมผู้หญิงนั่งติดกันบนเครื่องบินพระสงฆ์จะเป็นอาบัติไหมคะรบกวนพระอาจารย์ช่วยตอบข้อสงสัยด้วยเจ้าค่ะ อันนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะเวลาพระเดินทางโดยเฉพาะเครื่องบินเนี่ยถ้าหากว่าบางสายการบินเขาก็พอเปลี่ยนให้ได้เขารู้ว่าเป็นพระเขาก็จะให้ไปกับผู้ชายนั่งกับผู้ชายแต่ว่าบางสายการบินเขาอาจจะไม่ได้คำนึงถึงอย่างนั้นเมื่อจองตั๋วได้ที่นั่งไหนเขาก็ให้นั่งตามที่นั่งนั้นถามว่าพระจะเป็นอาบัติหรือเปล่าถ้าหากว่าไปนั่งกับผู้หญิงเราก็ต้องไปดูว่าอาบัติของพระมีอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้หญิงในกรณีนี้นะถ้าหากว่านั่งอาสนะเดียวกันนั่งบนเครื่องราชเดียวกันเนี่ยพระจะเป็นอาบัติอยู่ถ้าหากพระนั่งเครื่องราชเดียวกันนั่งเตียงต่างเดียวกันกับมาตุคามจะเป็นอาบัติทุกกฎแต่ว่าเราลองมาคิดด้วยกันว่าเครื่องบินเนี่ยเก้าอี้นั่งแต่ละเก้าอี้เนี่ยมันติดกันไหมเป็นพืชอันเดียวกันไหมถ้าว่าติดเป็นพืชอันเดียวกันก็มีโอกาสที่จะบอกว่าท่านต้องอาบัติได้แต่ถ้าหากมันถูกคัดออกไปตัดเป็นส่วนออกไปแล้วเก้าอี้นี้มีแต่ที่นั่งเดียวนี้เก้าอี้นี้มีแต่ที่นั่งเดียวนี้อันนั้นก็ยังบอกว่าท่านต้องอาบัติไม่ได้เพราะว่ามันคนละอาสนะกันนะอันนี้ก็ฝากโยมคนถามเนี่ยไปคิดอีกทีนึงแต่ดูความเหมาะสมสมควรแล้วนะถ้าหากเราพอเลี่ยงได้เราก็ขอให้ผู้ชายมานั่งแทนบางคนนี่เขาไม่ยอมจริงๆนะบางคนเนี่ยบางทีพระเข้าไปก่อนไปนั่งด้านในติดกับริมของเครื่องบินโยมผู้หญิงเข้ามาทีหลังก็ไปนั่งเลยดันพูดภาษากันไม่รู้เรื่องบางทีอ่ะคนไทยยังพอคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมคนไทยคนลาวพอคุยกันรู้เรื่องแต่คนจีนเอ่ยคน
ญี่ปุ่นคนเวียดนามคนอังกฤษคนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเขาไม่ได้รู้ประเพณีของพุทธศาสนาเขาก็เลยตามสไตล์ของเขาก็อยากนั่งเขาก็นั่งนะบางทีไปคุยกับเขานี่เขาก็ไม่พอใจด้วยอย่างนี้ก็มีเนาะอันนี้ก็น่าเห็นใจพระอยู่นะแต่ว่าอย่างที่อาตมาพูดนั่นแหละว่าท่านมีโอกาสเป็นอาบัติไหมก็ต้องดูว่าที่นั่งนั้นเป็นที่นั่งที่ติดเป็นพืชอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าถูกตัดออกเป็นส่วนๆแล้วถ้าถูกตัดออกเป็นส่วนๆแล้วก็คือคนละอาสนะอันนี้ก็ยังไม่ผิดนะโยมนะออกสุดใจกราบนมัสการพระอาจารย์ข้าน้อยพอออกสุดใจสิงหาราชจากนครปากเสมีคำถามว่าบุคคลอย่างใดหรือว่าประเภทใดเรียกว่าเป็นบุคคลที่ฟังธรรมะบ่เข้าใจในวงเล็บบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวขอความเมตตาให้พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับประเภทหรือบุคคลเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดขอขอบใจข้าน้อย บุคคลแบบใดฟังธรรมพอเข้าใจไอ้คำว่าพอเข้าใจนี่นะเราก็ต้องไปเบิ่งสถานะว่าพอเข้าใจแบบใดก่อนเนาะถ้าว่าฟังแล้วบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวเลยทุกประเภทนั่นแหละมันสามารถมีได้1ฟุ้งซ่านกับบ่ฮู้เรื่อง2บ่มีโยนิโสมนสิการกับบ่ฮู้เรื่อง3บุคคลโง่เสอะกับบุหูเรื่อง 4. บุคคลที่มีจิตขัดข้านแล้วฟังธรรมกับบุหูเรื่องเนาะ 5. บุคคลผู้สำคัญว่าตัวเองหู้แล้วในสิ่งที่ตัวเองบุหูแล้วกับบุหูเรื่องมีปัญญาตามสามกับบุหูเรื่องจังซี่เป็นต้นนะอันนี้นี่นะเฮาฟังเฮาเว้ากันโดยโวหารว่าฟังแล้วบุหูเรื่องเลยแต่ในกรณีที่พระพุทธเจ้าแสดงหลายๆสูตรนี่พระองค์จะเว้าเรื่องของบุคคลผู้แม่นั่งฟังธรรมอยู่กะบ่สามารถยังลงสู่ทางอันเป็นไปชอบหรือสัมมัตตนิยามน่ะของกุศลธรรมทั้งหลายได้ในกรณีนั้นเพิ่นเว้าถึงบุคคลบ่มีโอกาสบรรลุบ่แม่นบ่เข้าใจแบบนี้นะบ่มีโอกาสบรรลุเลยแม่แต่นั่งฟังธรรมอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ตามบรรลุธรรมบ่ได้บุคคลประเภทแบบนี้มีหลายแล้วแต่ว่าพระสูตรใดพระองค์จะแสดงว่าจังใดในหลายๆสูตรที่อาตมามักเอามาเว้าสุญญะโยมฟังก็คือ1ตํานิเรื่องที่เพิ่นเอามาเว้า2ตํานิบุคคลผู้เว้า3ตํานิตัวเอง4ฟุ้งซ่าน5บ่มีโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าบอกคนมีธรรมหาอย่างนี้แหละถึงนั่งฟังธรรมอยู่ก็บ่สามารถยังลงสู่ความเป็นไปโดยชอบในกุศลธรรมทั้งหลายได้คือบ่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดอกคนแบบนี้นะตำนิผู้เว้าเว้าบ่ดีดอกองค์นี้นะพระหนุ่มเน้นน้อยพระใหม่พระบ่มีความรู้จังซี่จังซั่นติเตียนผู้เว้าเนี่ยติเตียนเรื่องเพิ่นที่เอามาเว้าโอ้ยเรื่องนี้นี่บ่จริงดอกเรื่องบ่แท้ดอกเรื่องบ่น่าฟังดอกเคยฟังมาแล้วจังซี่จังซั่นนี่เอิ้นว่าติเตียนคําเว้าหรือเรื่องที่เว้าติเตียนตัวเองจ้ะโอ้ยเฮานี่บ่สามารถเข้าใจได้ดอกเฮาก็ซ้ํานี่นึงเป็นคนบ่ค่อยมีสติปัญญาอีหยังอันนี้ตํานี้ตัวเองก็บ่สามารถบรรลุธรรมได้ฟุ้งซ่านบัดนี้ฟังแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นธรรมะกันยังบ่เข้าใจและจะบรรลุธรรมได้จังใดเป็นไปบ่ได้แล้วก็คนบ่มีโยนิโสมนสิการก็บ่สามารถบรรลุธรรมได้คือกันเนาะแต่ในที่อื่นๆอีกก็มีอีกเด้พระพุทธเจ้าก็เพิ่มเข้ามาบุคคลสำคัญว่าตัวเองฮู้ในสิ่งที่ตัวเองยังบ่ฮู้แม่นั่งฟังธรรมอยู่ก็บ่สามารถยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมได้ผู้นี้ก็บ่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้สำคัญว่าตัวเองหู้ในจริงดีบ่หู้บุคคลผู้ตั้งแง่
ตำหนิติเตียนผู้เว้าแล้วฟังธรรมตั้งแง่ไปก่อนแหละพวกนี้ตำหนิติเตียนแล้วฟังธรรมไปนั่งฟังอยู่แต่ว่าคิดตำหนิอยู่บ่เศร้าบ่สามารถบรรลุธรรมได้อันนี้มีอีกข้อหนึ่งส่วนในสูตรอื่นนี่ล่ะพุทธเจ้าก็ว่าหลายอย่างมีกรรมเป็นเครื่องขวางกั้นมีบาปเป็นเครื่องขวางกั้นมีกิเลสเป็นเครื่องขวางกั้นบ่มีศรัทธาบ่มีฉันทะแล้วก็มีปัญญาตามสามมีกรรมเป็นเครื่องขวางกั้นก็คือข่าพ่อข่าแม่ข่าพระอรหันต์เฮ็ดเลือดพุทธเจ้าให้ห่อเฮ็ดสังฆเภทมาแล้วเอิ้นว่าผู้มีกรรมเป็นเครื่องขวางกั้นหรือแม่แต่กล่าวตูพระอริยเจ้าว่าให้พระอริยเจ้าพระสารีบุตรบอกพระโมคคัลลานะบอกพระอานนท์บอกพระมหากัจจายนะเป็นต้นนี่คําเว้าใส่บ่ได้เลยบ่ควรฟังจังซี่เป็นต้นเอิ้นว่าอาริยุปวาทะนั่งฟังธรรมอยู่ก็บ่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะมีวิบากเป็นเครื่องขวางกั้นนี่แหละพวกใดก็ตามเกิดด้วยอกุศลวิบากก็ตามเกิดด้วยอเหตุกวิบากก็ตามเกิดด้วยทวิเหตุก็ตามเกิดเป็นกระเทยบอกบ้าใบบอดนวกบอกคนโง่เซอะบอกเกิดคนเป็นเกิดเป็นผู้เป็นอุปโตพยัญชนกบอกจังซี่นี่นะจังได้กระบอสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ฟังธรรมดีปันได้กระบอสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะว่าวิบากวิญญาณที่มาปฏิสนธินั่นเป็นประเภทที่บ่ประกอบด้วยปัญญาเพิ่นเอิ้นว่าอเหตุกะเดทวิเหตุกะเดบ่มีเหตุ3นั่นเองมีกิเลสเป็นเครื่องขวางกั้นนี่ล่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีความเห็นสุดตรงการกระทําบ่มีผลอีหยังเป็นต้นนี่นะผลของความดีความชั่วบ่มีอีหยังเลยเป็นต้นแบบเนี้ยไอ้พวกมิจฉาทิฏฐินี่นะมิจฉาทิฏฐิแบบสุดตรงเลยนี่บ่สามารถบรรลุธรรมได้นะส่วนว่าบ่มีศรัทธาคือบ่มีศรัทธาเลยในกุศลธรรมทั้งหลายบ่มีฉันทะคือบ่พอใจในการฟังธรรมบ่พอใจในการค้นคว้าธรรมนั่นเลยและบ่มีปัญญาก็คือเป็นคนโง่เซอะก็เอิ้นว่าบ่มีปัญญาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบ่ฮู้คําสุภาษิตบ่ฮู้คําสุภาษิตอีกอย่างนึงก็คือปฏิสนธิของเขาบ่ประกอบด้วยปัญญานั่นเองเนาะคันประเภทแบบนี้นางฟังธรรมอยู่ก็บ่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานอีหยังได้โดยประการทั้งปวงบ่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนาะแต่ที่พระออกสุดใจถามนะถามว่าบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวโอ้คันบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวนี่ก็คือคนบ้ากับบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวนี่คนปัญญาอ่อนกับบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวคนโง่เซอะบ่ฮู้อันใดเป็นสุภาษิตทุภาษิตกับบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวฟุ้งซ่านกับบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวบ่มีโยนิโสมนสิการกับบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวคือกันเนาะแต่บางคนฮู้เรื่องอยู่เข้าใจอยู่แต่บรรลุมรรคผลนิพพานบ่ได้คันมาในพระสูตรคนจะว่าแบบนั้นเนาะยังก็ตอบพอออกสุดใจไปแบบนี้เด้อตอบพอออกสุดใจไปแบบนี้มื้อนี้เวลาหมดเนาะเวลาหมดหมดเวลาก่อนมื้อนี้นะเพราะว่ามาซ่าได้น้อยนึงเนื่องจากมีภารกิจก็ตอบคำถามไปได้ 2-3 คำถามเนาะคำถามใดที่ตอบไปแล้วยังบ่แจ่มแจ้งกะให้ถามเข้ามาใหม่ส่วนคำถามใดที่ยังบ่ได้ตอบก็ขอยกยอดไปเป็นมือใหม่มือใหม่จึงค่อยสิหาเวลามาตอบให้เนาะเอาละเนาะก็คงจะขอจบการกล่าวสนทนาปราศรัยธรรมะลงเพียงเท่านี้ก่อนขออนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันฟังร่วมกันสนทนาขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยอวยใสให้ท่านทั้งหลายจงได้ประสบพบเจอกับความสุขปราศจากทุกทางปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ